สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆ เข้าไปดูเว็บไซต์นะคะ www.เราชนะ.com นะคะว่ามีหน้าตาที่ให้เราเข้าไปลงทะเบียนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เราสามารถพิมพ์เว็บไซต์ได้เลยค่ะ www นะคะ เราชนะ.com ต้องดูดีๆนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีเว็บไซต์ .com อะไรประมาณนี้นะคะเข้ามาเยอะเลยนะคะเราพิมพ์ทุกตัวเลยก็ได้นะคะก็จะดีมากเว็บนะคะ .ราชนะและ .com ตัว M นะคะแล้วก็กดไปค่ะก็จะเข้าสู่เว็บไซต์เราชนะนะคะก็สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะก็จะเข้าสู่หน้านี้เพื่อลงทะเบียนให้รัฐตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะคะว่าเราจะมีโอกาสได้เข้าร่วมของโครงการเราชนะไหมตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนดค่ะก็เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 6:00 น.ถึง 17:00 น.นะคะ 23:00 น.ค่ะกดปุ่มเข้าไปลงทะเบียนนะคะก็จะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้ามาร่วมโครงการนะคะรายละเอียดนะคะเราก็ไล่ดูได้เลยค่ะก็จะมีในส่วนของช่วงแรกก็คือดำเนินการตั้งแต่29ก็คือวันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะการได้รับสิทธิ์ตามโครงการนะคะก็จะมีแจ้งละเอียดอยู่3ข้อแล้วก็สิ่งสำคัญในเรื่องของข้อที่ 1.3 ก็คือประชาชนซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเข้าร่วมโครงการนะคะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะไล่ลงมาเรื่อยๆหัวข้อที่ 1.4 การได้รับสิทธิ์ตามโครงการของผู้มีเป๋าตังนะคะหัวข้อ 1.5 การได้รับสิทธิ์ตามโครงการของผู้ลงทะเบียนหัวข้อ 1.6 ผู้ประกอบการด้านค้านะคะก็คือจะชี้แจงคุณสมบัติต่างๆนะคะไล่อ่านได้เลยนะคะรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะจะไม่ได้อธิบายนะคะเพราะว่าคลิปอื่นๆคลิปต่างๆก็คือมีการประชาสัมพันธ์ออกมาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะไล่มาเรื่อยๆนะคะสุดท้ายก็จะเป็นข้อความที่สำคัญก็คือให้เรายืนยันว่าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้นนะคะถ้าเราติ๊กแล้วเราสามารถกดยืนยันเข้าไปได้นะคะกดยืนยันเข้าไปเลยค่ะค่ะหน้าตาการลงทะเบียนโครงการเราชนะนะคะก็ให้เรากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการลงทะเบียนข้อมูลที่กรอกมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไล่ดูนะคะก็ตั้งแต่คำนำหน้าชื่อชื่อภาษาไทยชื่อกลางนามสกุลนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นชื่อภาษาไทยนะคะแล้วก็นามสกุลภาษาไทยนะคะชื่อกลางไม่มีดาวแปลว่าเราจะลงหรือไม่ลงก็ได้นะคะที่เป็นดาวๆอยู่ด้านหลังหัวข้อนะคะคือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องกรอกค่ะไม่กรอกถ้าไม่กรอกเราจะดำเนินการขั้นต่อไปไม่ได้นะคะก็จะมีให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนแล้วก็กรอกเลขรหัสด้านหลังบัตรส่วนใหญ่จุดนี้จะผิดพลาดบ่อยนะคะอาจจะดูตัวเลขเป็นตัวหนังสือดูตัวหนังสือเป็นตัวเลขนะคะวันเดือนปีที่ปรากฏในบัตรประชาชนนะคะปีก็มีให้คลิกเลือกนะคะเดือนคลิกเลือกได้เช่นกันวันที่นะคะก็จำกัดการลงทะเบียน1เบอร์ต่อ1คนเท่านั้นนะคะหากมีแอปเป๋าตังหรือจิวอลเล็ตแล้วนะคะโปรดระบุเบอร์เดิมเพื่อความสะดวกในการยืนยันตัวตนบนแอปเป๋าตังค่ะแล้วก็ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะคะ
อย่าลืมนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้จำกัดการลงทะเบียน1เบอร์ต่อ1คนเท่านั้นหากมีแอปเป๋าตังหรือ G Wallet แล้วโปรดระบุเบอร์เดิมเพื่อความสะดวกในการยืนยันตัวตนบนแอปเป๋าตังส่วนใหญ่ที่เห็นพบมีปัญหาก็คือมีการเปลี่ยนใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่นะคะค่ะเมื่อกรอกทุกอย่างเรียบร้อยก็ให้กดลงทะเบียนได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเป็นแนะนำหน้าตาของwww.เราชนะ.com สำหรับผู้ที่จะต้องลงทะเบียนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ